สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆทุกคนนะครับคลิปนี้ผมจะพาเพื่อนๆไปดูตอนที่ผมอยู่บนขบวนรถไฟนะครับก็จะพามาดูตู้โดยสารปรับปรุงใหม่นะครับอันนี้เป็นตู้โดยสารปรับปรุงใหม่นะครับก็เบาะก็จะเป็นสีฟ้านะครับสีน้ำเงินสีฟ้านะครับถ้าเป็นตู้เก่าจะเบาะจะเป็นออกสีเขียวๆนะครับก็พัดลมปรับปรุงใหม่นะครับก็ตัวใหญ่ขึ้นนะฮะก็เย็นดีนะครับอันนี้ก็หลอดไฟก็ปรับปรุงใหม่นะครับจะเป็นแบบ LED นะครับมันก็เป็นภายในนะฮะก็เป็นเบาะที่นั่งครับนี่ครับพัดลมก็ตัวใหญ่นะครับก็เปลี่ยนใบพัดใหม่นะครับใบพัดก็จะใหญ่ขึ้นนะฮะเขารู้สึกว่าจะเย็นกว่าเก่านะครับก็จะไปดูห้องน้ำนะครับห้องน้ำจะมี2ฝั่งนะฮะอันนี้ก็นี่ครับเป็นภายในนะครับก็เป็นแบบช่างซักโครกนะครับมีทิชชู่ให้นะครับมีอ่างล้างมือนะครับก็ดีครับเป็นแบบตะโคก็ดีครับถ้าเป็นแบบนั่งยองก็จะเมื่อยขานะฮะนั่งนานๆนะครับนี่ก็เป็นภายในนะครับเดินย้อนกลับไปนะครับแล้วเดี๋ยวจะพาไปดูอ่างล้างมือนะครับที่ได้รับการปรับปรุงใหม่นะครับนี่ครับอ่างล้างมือนะครับก็ลองเปิดตัวน้ำดูก็อ่อยๆนะครับไม่เหมือนไม่ได้เติมน้ำนะครับนี่ครับก็ใช้งานได้นะครับมีกระจกให้นะครับก็มี2ฝั่งนะครับฝั่งล้างมือนะครับก็โอเคครับก็นำมาฝากกันนะครับสำหรับตู้โดยสารรถไฟปรับปรุงใหม่นะครับพบกันใหม่ในคลิปต่อไปนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ